สวัสดีคุณผู้ชมครับเรามาต่อกันเลยกับสงครามแมง Starship Trooper สงครามลุกลามไปทั่วดาวคาวาราชันแล้วตอนนี้เมืองหลวงของดาวนี้เป็นฉากการต่อสู้ที่ขมขื่นเหล่าทหารราบเคลื่อนที่เร็วปักหลักป้องกันพวกแมงที่บุกลุกอย่างหนักหน่วงกองกำลังในพื้นที่ต่างพากันยอมแพ้แต่ทว่าความช่วยเหลือกำลังจะมาแล้ว The Sky Marshal หรือว่าวาวเทคโนโลยีใหม่ของมนุษย์ชาติคุณผู้ชมจะมาปกป้องแนวรบเอาไว้มาแบกเอาง่ายๆหุ่นยนต์ครับหุ่นยนต์รบมาลาวเดอร์สเกลสงครามเกมนี้เริ่มใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะครับตอนนี้พวกแมงล้อมเราไว้แล้วไม่มีทางเลือกให้ถอยต้องสู้จนตัวตายอย่างเดียวโอ้ไม่ครับวันนี้เราจะไม่ตายในวันนี้กำลังเสริมกำลังจะมาในอีกไม่กี่นาทีนี้ตอนนี้แค่ประจำตำแหน่งสู้เอาไว้โอ้ให้มันได้อย่างนี้สิป้องกันจุดนี้ครับป้องกันอย่าให้นายทหารตายจนกว่าจะครบ1นาทีแล้วกำลังเสริมจะมาก็มันสร้างอะไรเพิ่มไม่ได้สักอย่างเลยครับให้ยืนเฉยอย่างเดียวเอาเป็นว่ายืนมึนจนครบ1นาทีแล้วกันครับผมตอนนี้เรายืนครบ1นาทีเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับนี่ไงกำลังเสริมมาถึงแล้วตอนนี้อยู่ด้านนอกเมืองมันช่างสวยอะไรเช่นนี้หุ่นเยเกอร์ล้อเล่นนี่คือหุ่นมาลาวเดอร์นะครับมาลาวเดอร์ทีมกวาดล้างลังแมงสิ้นซากไปเลยเอาแล้วดูซิว่าทำได้ไหมมันต้องได้อยู่แล้วล่ะครับภารกิจใหม่มาทำลายลังแมงซูมใกล้ๆเห็นชัดๆแล้วก็เดินหน้าลุยนี่มันคือความภูมิใจของสหพันธ์โอ้โหมันช่างตังงานอะไรเช่นนี้ฝูงแมงครับมันกลายเป็นหนอนแล้วไม่ใช่อารักนิกมันเป็นเวิร์มละเอียบร้อยครับไม่แตกตายก็เจอเบิร์นจนเกรียมทั้งหน้าทางเคลียร์สะดวกดีโอ้ผู้ชมไม่คิดว่าจะได้บังคับเขาตัวเป็นๆขนาดนี้เลยเนี่ยคือปกติมันจะต้องสร้างฐานก่อนใช่ไหมแต่นี่ก็มาถึงปั๊บไม่ต้องสร้างฐานนะเล่นเลยนี่นะฮะมันต้องอย่างนี้เขาบอกว่าดูแลดีด้วยนะครับเรายืมมาจากนายพลลิโก้อ๋อลิโก้ก็ลิโก้มาลาวเดอร์ลิโก้จากหนังพระเอกภาค1ภาค3อ่ะนะครับคนนั้นแหละยืมเข้ามาเกมมีการพูดถึงด้วยอ๋อเป็นการให้เกียรติต้นฉบับอะไรอย่างงี้ป่ะเปียวดีครับนี่แค่ขั้นการต่อสู้ที่2นะครับไม่รู้ว่าขั้นต่อสู้3เนี่ยจะมีความสามารถอะไรใหม่ๆแฝงมาบ้างต้องคอยจับตาดูแล้วลังแมงครับเอาเลยยิงตัวพ่นพิษด้วยแล้วก็ค่อยๆกระชับพื้นที่เข้าไปเหลือยๆพวกไทเกอร์นี่โดนเบิร์นยังตายนะฮะถ้าเป็นเอนจิเนียร์มาเบิร์นนี่อาจจะไม่ตายไงสู้มันเอาละเราเบิดลังทิ้งซะมาใหม่อีกโขลงหนึ่งโอ้หลังก็เข้าด้วยเนี่ยขึ้นแรง3 2ตัวแล้วนะครับความสามารถคือมันเหมือนจะปล่อยอะไรบางอย่างอ่ะปังนี่ไงแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นล็อกเก็ตนะครับระยะในการยิงไฟเอาเรื่องอยู่นะแต่กูดาวนานไปหน่อยครับนายลังต่อพังซะพังพินาศซะอาวุธทุกชิ้นที่มาจากในคลังแสงของสหพันธ์ครับมีประโยชน์มากๆถูกต้องลังพังหนึ่งลังต่อไปโอ้โหไม่รู้เลยว่าภารกิจต่อจากนี้เนี่ยจะมีอะไรอีกนะครับแต่จริงมีหุ่นลบเจ้าตัวนี้ก็ดูจะสบายขึ้นแล้วนะครับแต่ข้อสังเกตคือผมว่ามันสร้างดาเมจให้กับลังเบาไปหน่อยนึงอะต้องเบิร์นระยะประชิดป่าววะเบิร์นไม่ได้เจอลังยิงปืนกลอัดอย่างเดียวครับยิงแมงแรงแต่ยิงลังเบา ดีเสียต่างกันไปลังพังแล้วไงต่อลังแมงทั้งหมดเดินหน้าต่อไปที่ศูนย์กลางเมืองใจกลางเมืองโอเคเราต้องมาช่วยทหารที่ถูกปิดล้อมอยู่ตามนั้นไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปซุยเลยซุยแน่แนวหน้าไปซ้ายหรือขวามันมีค่าเท่ากันไปขวาแล้วกันครับถ้าไปทางซ้ายเนี่ยเราเจอลังแมงเทียร์2อาจจะไม่ปลอดภัยได้ไปข้างล่างไม่เจออะไรเลยครับสบายกว่าใช่ไหม
นั่นแหละก็ต้องไปทางสบายกว่าถูกต้องแล้วแหละครับอีกอย่างอ่ะมันได้เข้าทางข้างหลังด้วยไงไม่ได้บุให้เข้าข้างหน้านะครับก็ต้องทำตามที่เขาสั่งไว้ก่อนโอ้เข้าซีนบางอย่างแล้วอะไรอีกอ่ะโอ้เจอคนครับคนรอดชีวิตต้องไปเบลนให้สิ้นซากไปเลือดผมเหลือน้อยอยู่ตัวนึงแล้วไอ้ตัวที่ยิงจรวดได้นะครับเอาแล้วงั้นก็ให้ตัวยิงพลาสมานำตัวจรวดระดมยิงยิงคุ้มกันพวกปืนไฟด้วยเดี๋ยวปืนไฟบาดเจ็บหนักเกินไปครับส่ง1ตัวสกิลปล่อยเอาละยิงคุ้มกันพังวินาหุ่นสาหัสสาหัสสาหัสสากันแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเลยครับเพราะเราทะลวงฝ่ามาได้โอเคเคลียร์เรียบร้อยวู้เฉียดชิวเหมือนกันนะออโต้เซฟให้ครับเกมตอนนี้หุ่นมาเราเดอร์อยู่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะสบายใจได้ก็จริงครับใช่มาเราเดอร์มีพลังมากมายก็จริงเราก็ต้องคอยระแวดระวังให้เขาอีกด้วยนะครับโอเคนั่นภารกิจใหม่มาเราเดอร์ต้องรอดอย่างน้อย1ตัวแล้วก็ขึ้นให้เราซ่อมนะครับบังคับซ่อมเอาวะซ่อมก็ซ่อมถ้าพังหมดเดี๋ยวภารกิจไม่ผ่านครับศัตรูมันจะมาในอีก5นาทีการซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์ครับเวลาในการล่มสลายก็นับถอยหลังอย่างต่อเนื่องเหลืออีก4นาทีแล้วนี่มันอะไรกันจตุรัสแห่งความตายงั้นหรือไงศพแมงศพมนุษย์นี่อื้อเลยครับซุ่มโจมตีเหมือนกับว่าพวกมันเนี่ยรอเราอยู่เหรอพวกมันวางแผนมาเฮ้ยแมงวางแผนเหรอผู้พันเรายังงงเลยนะครับ นั่นหมายความว่าพวกแมงมันมีสมองงั้นเหรอบนดาวของวรชาติเนี่ยนะโอเคคุณผู้ชมครับเซอร์ไพรส์พวกแมงมีสมองและตอนนี้มาเราเดอร์อีกตนหนึ่งก็มาเสริมกำลังเราแล้วเท่ากับว่าตอนนี้เรามี3ทหารเสือครับและ3ทหารเสือตรงนี้จะต้องไม่พังด้วยโอเคเกินที่ต่อได้ครับสกอร์เปียนบัคมาจะบอกว่าแมงป่องมันเกิดมาเพื่อแก้ทางหุ่นลบมาเราเดอร์เราก็ว่าได้ครับเพราะมาเราเดอร์ยิงปืนกลปืนไฟสร้างความเสียหายต่อขนาดใหญ่น้อยมากๆต้องอาศัยพลังแรงยิงจากล็อกเก็ตทูเปอร์ถึงจะหวังผลได้ครับนั่นแหละฮะมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ต้องหาจังหวะใช้มันสองคองกันโอเคเคลียร์ครับหุ่นลบมาเราเดอร์ถึงฐานทัพแล้วครับนายทหารออกมาต้อนรับเลยเป็นไงล่ะความช่วยเหลือมาถึงแล้วเมื่อรวมกันเราจะแข็งแกร่งมากกว่าที่เคยเป็นอยู่ตอนนี้เข้าซีนบางอย่างคอมพาวจะล่มสลายแล้วเราต้องให้นายทหารออกไปจากที่นี่อย่างปลอดภัยอีกฝั่งหนึ่งของสะพานครับแล้วการป้องกันเราว่าไงพวกเขาจะซื้อเวลาให้กับเราเข้าใจเลยครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยคือต้องไปรอบๆบริเวณคอมเพลนี่เพื่อหาทางไปฝั่งตะวันออกเฉียงใต้คือทหารหารพวกนี้เขายอมสละชีวิตเพื่อให้พวกเรารอดนะครับนายทหารรอดและมาเราเดอร์ต้องรอดกลับไปด้วยโอ้โหเป็นวีรกรรมที่เสียสละกล้าหาญอะไรเช่นนี้คอมพาวคงยืนจัดได้อีกไม่นานครับเราต้องรีบไปจากที่นี่แล้วโอเคคุณผู้ชมเป็นภารกิจแนวที่ต้องเสียสละครับถึงจะสามารถบรรลุซึ่งชัยชนะด้านหน้าเจอแมงแล้วมีแมงป่องด้วยนักกระดานจัดแถวพร้อมหนึ่งยิงมาลาเดอร์หุ่นลบนี้สามารถฟันฝ่าได้ทุกสมรภูมิเว้นในน้ำเขาจะจมด้วยน้ำหนักของตัวเองนะครับอันนี้จริงๆนะน่าจะหนักพอสมควรเลยครับหุ่นนี่แมงป่องมันมีไอ้แมงพยายามยิงกรดเขียวนะครับใส่เราแต่ผมบอกเลยว่ากรดกระจอกอย่างเงี้ยเนี่ยมัน
จาะเกาะเราไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเกาะเราเนี่ยเป็นเกาะอุกกาบาตยังไงล่ะไม่ใช่แค่เหล็กธรรมดาเดี๋ยวเคลียร์นี้ก่อนแล้วก็ไปต่อยังดาวครับอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วเอาละลังไม่มีหอดออกมาแล้วทหารปืนไฟเคลียร์แล้วก็เคลียร์เสร็จไปจุดต่อไปได้ระวังทางนี้โล่งเลยไม่มีอะไรขวางแต่ต้องจุดนี้มีการดักสกัดของพวกวอร์ริเออร์ว่ะให้ตายสิกระจอกอย่างนี้เนี่ยมันสู้มาเราเดอร์ไม่ได้หรอกเว้ยอีกแค่อึดโอ้ยแมงป่องอึดใจเดียวครับแล้วก็ถึงทางออกแล้วภารกิจนี้คงจบลงเลยวันนี้ไวหน่อยไงเรามีของเล่นดีไฟอ่ะโอเพนไฟอ่ะเวลาแมงป่องตายเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับถ้าแมงป่องอยู่เนี่ยต้องกลัว มันสร้างความเสียหายให้กับหุ่นยักษ์เราค่อนข้างแรงแล้วเลยต้องกลัวมันนะครับเอาไปแล้วยังจะขวางไม่เลิกไม่ลาชนเหยียบเลยแล้วก็เรียบร้อยครับทางดวกสะนายทหารสามารถเดินออกได้แบบชิวๆโอ้ยไทเกอร์ตามหลังมาว่ะทิ้งระเบิดคิดจะตามนายทหารต้องฝ่าฝูงบินไปก่อนเข้าใจนะนายทหารตอนนี้ปลอดภัยแล้วแล้วหวังว่าการเสียสละครั้งนี้จะคุ้มค่าต้องคุ้มแหละก็คนใหญ่คนโตรอดเนี่ยแล้วของดีก็รอดด้วยยังมีลังพวกแมงอยู่ฝั่งหนึ่งของแม่น้ำครับเราจะต้องไปจัดการกับพวกมันแต่ก่อนอื่นต้องสร้างฐานสร้างทหารก่อนจัดไปเอาแบบง่ายๆเลยเน้นล็อกเก็ตทูเปอร์เอาไว้ยิงพวกแมงป่องมาส่งซาส่งเสร็จขึ้นที่ต่อได้โก้โก้มาครับจุดแรกปะทะแล้วปะทะกับพวกปลวกดินดาวคาวาราชันสายหนึ่งคนเก็บกล่องด้วยถ้าเก็บกล่องได้เรามีซัพพลายเพิ่มเอาไปสร้างทหารเพิ่มได้อีกนะครับแมงป่องมาระดมยิงอัดมันเก็บร้อยหลุมแรกปิดไม่ได้ต้องปิดลังใหญ่แทนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าจรวดยิงดักหน่อยไหมเผื่อมันออกมาจากลังไหมครับเอาแล้วมันก็อาจจะสะเทือนเลื่อนลั่นหน่อยๆนะหนักหนาสาหัสไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับมาแบบไม่พักหายใจเลยสร้างความตื่นเต้นชาเลนจ์อย่างถึงขีดสุดไอ้พวกแมงแต่ก็ตามสภาพครับเรายังสามารถยืนหยัดสู้ไว้ได้ทางซ้ายมีประเด็นป่าววะโอ้ไอ้พวกทำลายหลังล็อกเก็ตแจ๋วครับมันมีลังอยู่ใกล้ไงแต่เป็นลังที่ปิดไม่ได้จะต้องปิดลังหลักก่อนซึ่งอยู่ด้านหน้าเรานี่เองไทเกอร์ไม่นะหลังแตกหลังปิดแล้วสหายหลบแล้วล็อกเก็ตทูเปอร์ข้างหลังระดมยิงเราเสียโอไทเกอร์เราเสียสหายผู้หญิงไป1คนครับจากการเสียหลักครั้งนี้ทำให้เราสามารถถอนกำลังมาได้แต่เราเสียคนหนักเกินไปอ่ะแมงตายหมดแล้วมันต้องกลับฐานเพื่อไปเติมทหารน่ะเอาเป็นเอนจิเนียร์2แล้วก็ล็อกเก็ตอีกนะครับรอขึ้นแนวหน้าก่อนกำลังเสริมมาพร้อมแล้วก็ต้องจู่โจมต่อครั้งนี้เราจะเป็นฝ่ายไปลุมล้อมมันบ้างเมื่อกี้มันล้อมเราจะบุกมันให้ทะลุยังไม่หยุดยั้งนี่แค่ด่านหนาเนี่ยแมงปองทูเปอร์ระดมยิงโอเคลังแรกเคลียร์ครับแม้จะดูตะกุกตะกักไปหน่อยแต่ก็ยังสามารถฟันฝ่ามาได้ต้องไปลังต่อไปปิดลังหลักหน้าบังเกอร์ขนาดใหญ่อดีตเนี่ยมันอาจจะเป็นห้างสรรพสินค้ามาก่อนก็ได้นะไม่แน่นั่นไงมาเป็นโขลงเลยแมงชุบนุ่มต้องส่งหนึ่งหน่วยถอยหลังก่อนแล้วก็สั่งยิงมอร์ทาบาแลกครับไฟเออร์โอเพนไฟเออร์
คืออย่างน้อยมี impact รอบๆในพื้นที่คงดีกว่านะครับคือลดการก่อกลุ่มของพวกแมงไงแมงป้องอีกชุดนึงสวยการบุกของมาราวเดอร์ไม่ต้องกลัวพังเลยเพราะว่าเรามีวิศวกรอยู่3ตนนั่นเอง3ตนนี้จะซ่อมอย่างทันทีเอาละพวกแมงคิดถูกมากครับที่เอาพวก Rocket Trooper ติดมาด้วยคือถ้าไม่เอามานี่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปยิงไอ้พวกแมงป่องกันนะมันโหดครับถ้าสังเกตกันดีๆจริงๆภารกิจนี้เราเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะครับเพราะว่าแมงมันตีเมืองหลวงเราจนแตกได้ไงที่พยายามทำอยู่ตอนเนี้ยก็คือการดิ้นรนเอาชีวิตรอดให้พ้นจากจุดนี้ไปใช่ครับนี่คือการพยายามเอาชีวิตรอดดีๆนี่เองแต่ก็นะไม่ทำก็ไม่ได้มันคือคำสั่งครับถ้าขัดคำสั่งหรือว่าเห็นต่างเนี่ยก็เจอประหารด้วยเครื่องช็อตไฟฟ้า มันคือสาพันของเรานะครับดีมากตอนนี้มาลาวเดอร์ยังคงอยู่โว้ผมขยับไม่ได้นะแต่ว่าภารกิจจบเพลงมาแล้วโอเคจบเกมครับผมไปภารกิจต่อไปได้สหพันธ์แถลงการเมืองหลวงของดาวคาวาราชันเป็นสนามรบมาหลายสัปดาห์แล้วการต่อสู้ที่เฟสเลสซิยากราดโอ้โหชื่อโคตรยากเลยคือเหมือนจะเป็นการต่อสู้ที่ไม่สิ้นสุดแต่แล้วในที่สุดเวลาแห่งชัยชนะก็ใกล้เข้ามาแล้วมีการโต้กลับอย่างทรงพลังขับไล่พวกแมงและกอบกู้เมืองสะพานที่อยู่ตรงหน้าเรามันคือแนวป้องกันสุดท้ายของเราแล้วถ้าเราเสียไปเท่ากับว่าพวกแมงจะไปถึงแคมป์ผู้ลี้ภัยครับเราจะต้องรักษาพลเรือนเอาไว้แล้วเมื่อทุกอย่างปลอดภัยก็จะให้พวกเขากลับมาทำงานต่อการบังเสริมจะมาช่วยเราต้องข้ามสะพานมาโอเคเรามีฐานทัพในการเรียกทหารมาเสริมได้นะครับต้องสร้างเพิ่มและทุกอย่างตอนนี้ขึ้นอยู่กับเราแล้วอย่าให้พวกแมงผ่านไปได้ไอ้อารักนิกก็ดูทรงแล้วไม่น่ายากนะครับเพราะพวกแมงเนี่ยมันก็มีแค่พวกวอริเออร์ธรรมดาดูจากด้านขวามือบนแล้วป้องกัน4นาทีครับเดี๋ยวระหว่างนี้สร้างทหารเพิ่มเล็กน้อยตามซัพพลายที่มีแล้วก็ยืนหยัดป้องกันไว้People, we're almost through this. Tomorrow's a new day to die. อย่างที่เห็นเลยคุณผู้ชมครับการป้องกันเราเป็นไปอย่างลับลือในตอนนี้กำลังเสริมมาแล้วเราจะมาโต้กับพวกแมงคือพวกเขาเนี่ยมาหลังแนวข้าศึกด้วยเราต้องไปทำให้สถานีกลับมาออนไลน์ก่อนเอาละหลังจากนั้นเราจะเอาเมืองเราคืนเริ่มได้โหถ้าได้หน่วยปืนพลาสมาแบบนี้นี่ภารกิจก็กระจอกเลยองจริงหน่วยนี้นี่ยิงทุกอย่างได้ยกเว้นพวกตัวใหญ่นะครับดูจากที่เกมบอกมันจะมีแค่บอมบาร์เดียมากับพวกวอร์ริเออร์มันก็น่าจะสบายสำหรับพวกเขานะครับระหว่างนี้ผมไปสถานีแรกก่อนแล้วกันต้องการแต้มวอร์ซัพพอร์ตเพิ่มเพื่อสร้างพวกเขาเพิ่มอีกนะครับสร้างโรงงานเพิ่มตรงนี้ดูเหมือนจะเยอะนะแต่อยู่ตอนหน้าปืนพลาสมานี่กลายเป็นพวกกระจอกไปเคลียเอเรียเคลียเดี๋ยวหน้าไปยิงไปเฮ้ยเฮ้ยตัวใหม่โอ้ชิตโอ้ลอยเจ้ากลาดคุณผู้ชมโอ้แต่มันแพ้ทางพวกปืนล็อกเก็ตอย่างเห็นได้ชัดเลยนะปืนล็อกเก็ตนี่ยิงไม่กี่ทีก็ตายเลยครับแต่ปืนพลาสมาแทบยิงไม่เข้าอ่ะอ๋อนี่มันเกิดเพื่อแก้ทางเรานี่หว่าเฮ้ยและแจ้งเตือนแล้วว่าจะมีพวกมันมาอีกนะครับพวกรอยยกกาดแต่ตอนนี้ฐานมาออนไลน์แล้วโอเคแต่ยังไม่จบครับเราจะต้องเดินหน้าไปทำลายพวกลังแมงต่อนั่นไงภารกิจใหม่มาเคลียร์ลังแมงอื้อเลยไม่รอช้าเสียเวลาเราจู่โจมต่อเลยรอยยกกาดมันไม่ได้เป็นแค่แมงธรรมดาเลยครับมันเป็นไคจูตัวใหญ่ยักษ์กว่าเพื่อนเลยนะข้างหน้าอีกฮอร์ดนึงบุกเข้าไปด้วยปืนของเราสามารถฟันฝ่าได้กับพวกธรรมดาแต่พวกไม่ธรรมดาเราฟันฝ่ายากหน่อย
เราทลายรังก่อนครับแล้วตอนนี้ผมได้ซัพพลายมาเพิ่มผมต้องกลับฐานก่อนมาสร้างเป็นพวกหน่วยล็อกเก็ตทรูเปอร์นะครับจะได้เอาไปยิงพวกรอยัลการ์ดเอาละสหายขึ้นแนวหน้าโกโกโกในภารกิจนี้อาจจะยากหน่อยครับเพราะว่ารังศัตรูเป็นรังดาวหมดเลยก็ต้องใช้ความพยายามในการจู่โจมเล็กน้อยเขาบอกว่าใกล้ๆนี่มีห้องควบคุมอยู่ถ้าเราสามารถไปยึดได้ก็จะสามารถใช้กล้องวงจรปิดสอดส่องดูข้าศึกได้นะครับอือฮึก็เป็นเรื่องที่ดีนะเอาจริงโอเคข้างหน้ามีซัพพลายแล้วก็ลังแมงอยู่สำหรับทหารแล้วความรู้คือทุกสิ่งอย่างครับเราต้องรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมพวกไอ้แมงภารกิจใหม่มา Capture Traffic Control Center โอเคเดี๋ยวผมหาโอกาสไปแล้วกันอยู่ใกล้นี่เองครับก่อนอื่นรอยัล2ตัว3ตัวให้ตายสิมันมีเลือดซ้อนในซ้อนแล้วล้มยิงโอเคชิวๆถ้าไม่ได้ผลล็อกเก็ตทูเปอร์นี่น่าจะแตกกันหมดเลยนะครับล็อกเก็ตทูเปอร์ตอนนี้นายคือ MVP แล้วแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถส่งคนปิดลังหลักของพวกแมงได้ครับเนื่องจากพวกศัตรูยังมีความแข็งแกร่งอยู่ถ้าเราส่งคนเข้าไปแบบผีผามเนี่ยพวกเขาจะไปตายกันหมดต้องบั่นทอนความแข็งแกร่งไปก่อน RPG แล้วก็เรียบร้อยเช็คสภาพความแข็งแกร่ง 0.3 ได้ฮะศัตรูมัน 0.0 ไงมันอ่อนแอกว่าเราเราก็เลยปิดหลังได้ง่ายๆเรียบร้อยเท่ากับว่าตอนนี้หน่วยที่มาจากหลังแนวศัตรูสมทบกับหน่วยที่ตรงสะพานได้แล้วนะครับโอ้โหชิวชิวเซ็นเซอร์ตรวจจับว่าพวกแมงมีการเคลื่อนไหวใต้ดินตรงสถานีรถไฟนะครับมันน่าจะออกมาเขาให้เราเตรียมการป้องกันนั่นไงเมโทรแอนแท็กอินคัมมิ่งในอีก30วิกระพริบในแผนที่แล้วนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวไปสมทบกำลังพลก่อนที่บริเวณสะพานลืมสังเกตเลยครับมีวอลซัพพอร์ตเพิ่มต้องสร้างฐานหน่อยถ้าไม่สร้างอ่ะเหมือนแบทเทิลเทียร์จะไม่เพิ่มขึ้นครับและถ้าไม่เพิ่มก็สร้างทหารใหม่ๆไม่ได้อาทิเช่นพวกหุ่นมาลาวเดอร์นี่ไงภารกิจมาแล้วทำลายไอ้พวกแมงที่ออกมาจากสถานีใต้ดินครับโหถึงปุ๊บมันบุกปั๊บเลยครบเวลาจริงๆครับพวกนี้เราก็รอการหนังพวกแมงไปก่อนระหว่างนี้กระจายกำลังเตรียมตัวป้องกันพื้นที่อย่าให้แมงผ่านไปทหารจากกองยานมาช่วยแล้วสู้มันนึกว่าจะมาแบบเป็นมหาศาลนะครับมากันต้อยหนึ่งอย่างที่เห็นเลยครับมาแค่นี้มันก็ฟันฝ่าพวกปืนพลาสมาเราไม่เข้าอยู่แล้วใช่ไหมปืนพลาสมาเรานี่ยิงสลายโมเลกุลหายไปนะบอมบอนเดียวิ่งมาก็ยังไม่ทันทางไหนเลยครับตายหมดแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะไปที่ลัง3ใกล้ๆนะครับซึ่งลัง3เนี่ยมันมีลังรอบๆอยู่ด้วยโอเคยังคุณผู้ชมยังนี่แค่ลังรองครับลังของจริงเนี่ยอยู่ด้านหน้าเรานี่เองตรงห้างสรรพสินค้าเก่าๆต้องบุกเจาะเข้าไปเอาละของจริงมาหลังจากนี้ตั้งหางละทหารประจำสถานีลบหาตำแหน่งจริงชัดเจนลุยเข้าไปทิ้งระเบิดช่วยเอาแล้วพื้นที่สังหารปฏิบัติการปิดลังเราเป็นไปอย่างราบรื่นครับแม้จะมีตัวกุกตะกากบ้างแต่ก็ฟันฝ่าได้ทิ้งระเบิดโชว์หน่อยไหมสักทีปับ
แล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวยังไงผมต้องไปสร้างทหารเพิ่มเพราะต้องไปรัง4อีกนะครับรัง4อาจจะโหดกว่าเดิมก็ได้แน่นอนคุณผู้ชมสร้างล็อกเก็ตทูเปอร์แล้วก็อีพัทเท่านั้นโอเครังปิดเสร็จสมบูรณ์เดี๋ยวจะไปรัง4เลยเราทหารมาก่อนเราไม่ขึ้นเบทเทิลเทียร์4สักทีเลยไม่สามารถสร้างพวกมาราเดอร์ได้จนค่อนข้างน่าเสียดายครับเดี๋ยวระหว่างนี้เอาทหารไปรวมพลหน้าแนวหน้าก่อนแล้วกันสคริปต์มันลังดาว4เลยแล้วกันเพราะว่าลังดาว1เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรเลยครับไม่หวือหวาเลยแต่นี่เสกสกอร์เปียนบัคแมงป่องยิงเลเซอร์ออกมาแล้วเกิดมาเพื่อแก้ทางพลปืนอีพาสเราแต่เรามีพลปืน RPG อยู่นี่แสดงผลงานหน่อยไฟอะละลายซะออกมาก็เจอเรายิงเลยครับผู้พันยาโลแจ้งว่าลังใจกลางเมืองอ่ะมันพาวเวอร์ฟูลมากๆแข็งแกร่งทรงพลังต้องเคลียร์ให้ได้ครับปืนไฟยิงสกัดหน่อยแล้วก็ตามด้วยทิ้งระเบิดดูจากแผนที่ลังดาวแมงอื่นไม่เหลือแล้วเหลือแค่ด้านหน้าเราอย่างเดียวถ้าเราระเบิดลังมันได้สมรภูมิเมืองหลวงแห่งดาวคาวราชันนี้เราก็จะเป็นฝ่ายกำชัยแต่ต้องสู้แล้วชนะด้วยต้องบุกเจาะเข้าไปเอาละสหายต่อจากนี้คือของจริงสงครามนี้ต้องชนะเท่านั้นสงครามเพื่อมนุษยชาติบนดาวคาวราชันLet's go! สู้ตายเดินหน้าและหลังจากความพยายามอย่างยาวนานในการต่อสู้ในสมรภูมินี้ทุกอย่างก็ประจักษ์ชัดแล้วว่าพวกแมงพ่ายแพ้กับอำนาจการยิงของเรามันพ่ายแพ้ครับลังในเมืองหลวงนี้ไม่เหลือแล้วแม้แต่ลังเดียวภารกิจหลักเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างเอาละครับผมโอ้ศึกนี้หนักครับต้องโฟกัสที่พวกไอตัวแมงป่องอย่างดีเลยถ้าหลุดโฟกัสเมื่อไหร่นี่มันฆ่าคนเราง่ายๆเลยฮะชนะแล้วเอาล่ะคุณผู้ชมครับเป็นประมาณนี้ละกันสำหรับสงครามในการฆ่าแมงในวันนี้บอกเลยว่ายิงกันสาใจเหลือเกินครับโดยเฉพาะตอนท้ายสุดเนี่ยเอาเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ตอนต่อไปละกันสงครามแมงยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารและพวกแมงนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไปนะครับผม